หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนคอมมานโดนิ่มๆผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่14ถึงเวลาที่จ่าดาวเหนือต้องสวมวิญญาณจอมอัจฉริยะอีกครั้งเมื่อรับคำสั่งมาแล้วก่อนปฏิบัติต้องมีการวางแผนเป็นธรรมดาเริ่มจากการแบ่งมอบความรับผิดชอบเป็นอันดับแรกผมอยากให้ผู้พันหวังไกวือเป็นคนแบ่งมอบพื้นที่ภารกิจความรับผิดชอบให้กับนักรบพิเศษเองครับว่าให้ใครลงจุดไหนส่วนคนของผมจะคอยตามประกบทีหลังโอเคขอบคุณนอสตาเซเจนซินวาเป็นหัวหน้าชุดไปประจำที่เชียงขวางภารกิจสังหารมินันเหมือนกับข่ายงานให้ได้ทีมงานให้มีปาวือไซเซียซังยาแล้วก็ชามินรวมเป็น5คนพอไหมพอครับหัวหน้าใหญ่ใช้บ้านของพ่อเฒ่าวางองเป็นบก.ชั่วคราวในนั้นมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างสำหรับการปฏิบัติการไว้ให้แล้วขออนุญาตค่ะพ่อเฒ่าวางองรู้เรื่องแผนงานครั้งนี้ด้วยไหมคะรู้ล่าสายลับของแกคือ M412 ซินวารู้จักแกหรือเปล่าแล้วคนอื่นๆล่ะรู้จักไหมในทีมงาน5สาวไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่รู้จักสังคมชาวป่าชาวเขาไม่กว้างนักไกลไกลยากจนร่ำรวยดีชั่วเขาเหล่านี้รู้จักกันหมดเหลือแต่การไปมาหาสู่เท่านั้นว่าจะถี่ห่างแค่ไหนซึ่งหมายถึงความสนิทสนมซึ่งเป็นส่วนตัวเมื่อความพร้อมเกิดขึ้นพอบอค่ายผู้มาเท่าจึงสั่งการต่อทันทีถ้างั้นออกเดินทางภายในคืนนี้เลยเคลื่อนย้ายกำลังหลังมืดดีที่สุดคนนอกจะได้ไม่เห็นโอเคนอสตาเซเจนทางคุณจะจัดใครสมทบไม่ทราบยุทธไปคุมด้านเชียงขวางโน่นก็แล้วกันเอาคนไปตามคู่นั่นแหละคุ้นเคยกันดีแล้วนี่หว่าถ้าทำได้ให้หาทางแยกทีมงานออกเป็น2ทีมจะได้ไม่มากองรวมกันที่เดียวเสี่ยงเปล่าครับพี่เรื่องนี้เข้าใจครับจ่ายุทธพงศ์รับปากคำอย่างหนักแน่นโดยไม่มีความหนักใจใดๆแฝงอยู่แม้แต่น้อยบ่อยครั้งเหลือเกินที่ชุดปฏิบัติการนักล่ารับจ้างต้องแยกตัวกันออกไปทำงานดังนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันไม่มีปัญหาบรรดานักรบพิเศษยิ้มออกมาด้วยความพอใจยังออกนอกหน้าเมื่อรู้ว่าคู่หมายปองของตนได้ออกร่วมทำงานด้วยพอบอค่ายเว้นช่วงให้กระดีกระดาให้กระดีได้น้ำลื่นและเริงชนอยู่ชั่วครู่แล้วจึงว่าต่อทุ่งไหหินคงต้องการซัมปาไปคุมเองนั่นแหละนะจางซือวางเผยนำอานประจำคุ้มบ้านยุนเหนือที่เหลือให้วันจาเข้าไปรับงานแทนไทยเหี่ยวเยี่ยฟางในร้านอาหารสวรรค์ไหหินจินวาเข้าไปเป็นเด็กล้างจานในบาร์พุซซี่แคทแทนลางงอสำหรับทีมงานทุ่งไหหินเนี่ยคงต้องใช้เวลาอย่างน้อย3วันเพื่อการซักซ้อมแผนการปฏิบัติแล้วก็ตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเป้าหมายให้แน่นอนอีกครั้งก่อนจะลงมือปฏิบัติการเรื่องนี้นอสตาเซเจนคุณมีข้อแนะนำอะไรพวกผมบ้างไหมพอบอค่ายภูหมาเท่าเหมือนจะจบสั่งการโดยจิตวิทยาชั้นสูงไม่ได้คิดสักนิดว่าตนเองมียศทางทหารถึงพันโทพยายามทอมตัวอยู่เสมอๆผิดกับมงทั่วๆไปที่มักบวกราคาคุยจนต้องเอา5หารก่อนจึงจะเชื่อได้นักล่ารับจ้างยิ้มรับด้วยความประทับใจในอัธยาศัยไมตรีนี่แหละที่เขาเรียกว่ายกมือไหว้แล้วหลอกใช้ท่านเปรียบเลยรู้ทั้งรู้กระนั้นก็ต้องยอมถ้าผมจะใช้บ้านของเหียนเพียงนำเป็นบก.ควบคุมไม่ทราบมีอะไรขัดข้องหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างรอเวลาปฏิบัติการเนี่ยผมอยากจะเข้าไปลาดตระเวนสำรวจพื้นที่เป้าหมายสักหน่อยนะครับกะว่าแล่นรถผ่านแค่เที่ยวเดียวก็คงรู้เรื่องได้ไม่มีปัญหาเลยคุณต้องการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมผมจะสั่งการให้เขาเตรียมไว้ให้หรือแม้แต่ที่ค่ายทหารอเมริกันทหารลาวทหารไทยได้ทั้งนั้นขอบคุณครับผมไม่ต้องหรอกครับเพราะผมเองปกติก็คุกคลีกับพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วอันที่จริงเวลามีภารกิจผมไม่อยากเข้าไปปรากฏตัวให้เขาเห็นสักเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเข้าไปเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเพื่อนๆก็คงไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ยิ่งคนรู้มากยิ่งมีโอกาสเสียรับสู้แม้ให้คนรู้จักเห็นเลยจะดีกว่าโอเคผมเข้าใจผมมองข้ามเรื่องนี้ไปถนัดเลยไม่น่าหรอกคนของผมถึงเสียรับอยู่เรื่อยเพราะการประสานงานกับหน่วยอื่นนี่เองไม่ใช่ความลับของเขาเรื่องอะไรเขาถึงจะมาปิดลับให้เราจริงไหมพอบอค่ายภูหมาเท่ากล่าวจบแล้วหัวเราะด้วยสำเนียงสะท้อนลึกๆสัมปาวจ้องหน้านิ่งระหว่างคู่สนทนาสลับไปมาอย่างตั้งใจรู้สึกชื่นชมในความรอบคอบของนักฆ่าจอมอัจฉริยะขึ้นมาอีกเป็นทวีคูณในทหารมงคู่บารมีผบอค่ายเงียบกริบไม่เอ่ยคำใดทั้งสิ้นในสมองกำลังครุ่นคิดถึงเหตุผลความเป็นไปได้ในอดีตจากปากคำพูดของจ่าดาวเหนือเคร่งเครียดและยอมรับอย่างดุษฎีว่ามันคือความจริงจ่าดาวเหนือหันไปทางพันตรีอเมริกันอีกครั้งยิ้มใจเย็นนำไปก่อนฝ่ายนั้นรู้ใจและรู้ทันทีว่าบางสิ่งบางอย่างในแง่ของความรุนแรงกำลังเกิดขึ้นอยู่ในความคิดของนักล่าเพราะเคยเห็นยิ้มแบบนี้มาก่อนแล้วเมเจอร์ตกลงจะให้ถอนรากถอนโคนไม่ให้เหลือซากไว้ดูเล่นเลยใช่ไหมก็งั้นสินอสตาไม่มีการตีงูให้หลังหักกันอีกแล้วค่ายงานชุดนี้เลิกไปเดี๋ยวมันก็ต้องตั้งขึ้นมาใหม่อีกนั่นแหละใช่ผมไม่เถียงมันเป็นความพยายามของฝ่ายคอมมิวนิสต์อยู่แล้วแต่กว่ามันจะเข้าที่เข้าทางคงใช้เวลาอีกนานฝ่ายเราอาจจะมีเวลาหายใจหายคอได้บ้างระยะนี้มันลุกเราหนักเหลือเกิน
ถอนรากถอนโคนเมเจอร์ยอมรับนะว่ามันต้องแรงแล้วก็แรงกว่าที่เคยทำมาแล้วด้วยไม่มีปัญหานอนสตาร์ผมเชื่อมือคุณอยู่แล้วซัมเปาชักสงสัยขึ้นมาตะหงิดตะหงิดลูกน้องสาวๆหลายคนที่ลุมล้อมร่วมฟังอยู่ด้วยก็เกิดอาการเดียวกันไอ้คะรุนแรงขนาดถล่มเมืองเลยไหมคะคงไม่ถึงทั้งเมืองหรอกซัมเปาอย่างดีก็แค่ครึ่งเมืองโอเคไหมนักล่ารับจ้างแกล้งตอบให้โจ๊กเล่นใครจะตอบเดี๋ยวนี้เลยได้แล้วว่าความรุนแรงนั้นมันจะสักแค่ไหนทุกอย่างมันต้องแล้วแต่สถานการณ์ต่างหากเห็นชายหนุ่มหัวเราะสาวสวยเลยต้องหัวเราะตามลูกน้องบางคนเข้าใจก็หัวเราะบางคนไม่รู้เรื่องได้แต่ตีหน้าปั้นจิ้มปั้นเจ๋อเลยเลยลาลานอสตาคนของคุณนี่จะอำพรางสถานภาพยังไงบ้างเรื่องนี้ยังตกลงใจไม่ได้เลยครับแต่เท่าที่คิดไว้ตอนแรกว่าใช้เครื่องแบบทหารเสือพรานหรือไม่ก็เครื่องแบบทหารลาวไอ้น้องนี่แหละครับเรื่องนี้คุณว่าเองเลยนะผมไม่มีไอเดียเลยจริงๆผมว่าคุณกับผมนี่ไม่ค่อยแตกต่างสักเท่าไหร่หรอกนะไม่ชอบอำพรางไม่ชอบหลบๆซ่อนๆเล่นแบบยกกำลังเข้าฟาดฟันกันเลยดีกว่าคุณเห็นด้วยไหมจริงครับเมเจอร์เห็นด้วยแต่ผมว่างานนี้มันออกจะลึกลับชั้นเชิงเล่เหลี่ยมชิงไหวชิงพริบเอาชีวิตเป็นเดิมพันมันก็ตื่นเต้นน่าลุ้นดีครับคราวนี้พันตรีอเมริกันกับจ่าสิบเอกไทยต้องหัวเราะพร้อมกันดังลั่นนายทหารมง4คนผสมลงด้วยเหลือแต่ซัมปาวกับลูกน้อง4คนนั่งข้างๆเท่านั้นที่ยังงงอยู่นักล่ารับจ้างคนอื่นๆเห็นจูจีจูจีเอาเรื่องงานเป็นเครื่องล่อหลอกแต่อ่างมงสาวเหล่านั้นยังเพลินใจอยู่ห่างๆไม่สนใจด้วยว่าใครจะขี่ช้างขึ้นเขาลงห้วยอย่างไรบ้างจ่ายุทธพงษ์คงคู่ซินวาพร้อมทีมงานของทั้ง2ฝ่ายรวมทั้งหมด10คนเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ออกจากค่ายภูหมาเทาเมื่อหลังมืดสนิทแล้วนักบินบินโฉบไปทางทิศสู่เวียงจันทร์ในตอนแรกเพื่อพรางเส้นทางที่แท้จริงเราค่อยๆไต่เพดานบินให้สูงขึ้นก่อนเปลี่ยนทิศมุ่งสู่เชียงขวางด้วยเวลาไม่นานนักกับระยะทางไม่ถึง80กิโลเมตรชุดล่าสังหารมินอันหมื่นก็สามารถสัมผัสพื้นดินได้ณสนามบินลับแห่งหนึ่งทางเหนือของเมืองเชียงขวางประมาณ5กิโลเมตรที่นั่นเป็นสนามบินสำหรับเฮลิคอปเตอร์โดยเฉพาะกองกำลังมงสร้างเอาไว้นานแล้วจ่ายุทธพงษ์จัดแจงลงเข็มทิศออกมาเพื่อตรวจสอบทิศซึ่งวัดมาจากแผนที่เรียบร้อยตั้งแต่ก่อนออกเดินทางไม่ต้องรอค่ะตามซินวามาซินวารู้จักทางดีในความมืดท่ามกลางป่าลึกที่มีแสงสว่างเพียงแค่ดาวริบลี่ซินวาพูดไปเดินไปแล้วมองไม่เห็นหน้าอกหน้าใจขนาดเครื่องเท่าสองมือกำปะทะมือถือเข็มทิศจ่ายุทธพงษ์อย่างจังไม่เจตนาแต่เหมือนตั้งใจฝ่ายชายรู้สึกอย่างไรไม่รู้แต่ฝ่ายหญิงซึ่งมีจิตระวัดฝักใฝ่อยู่แล้วเกิดอาการหวั่นไหวเป็นสุขขึ้นมาทันทีขวาได้แขนชายหนุ่มก็ออกแรงจูงให้ตามไปทันทีปาวือนำไอ้ออกนำหน้าไปเลยใส่เสียปีกขวาสัญญาปีกซ้ายชามินอยู่กับไอ้พิมลระวังหลังไว้นะรองผบ.ร้อยนักรบพิเศษสั่งการอย่างคล่องแคล่วจากรูปขบวนเดินตอนกลางคืนต่อพื้นที่โล่งเป็นดาววาวหรือสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดสัญชาตญาณป่าแม้เป็นเพียงหญิงแต่ชีวิตที่ได้รับการฝึกหัดมาอย่างโชคชนจึงทำให้สาวมงเหล่านี้มีคุณสมบัติแกร่งเกินหญิงธรรมดาบ่อยครั้งเมื่อนักล่ารับจ้างต้องพบความมืดมนคลำหาเส้นทางไม่พบก็ได้อาศัยคุณเธอเหล่านี้นี่แหละเป็นคนนำทางชี้ช่องให้เส้นทางบังคับลงล่าไต่ขึ้นที่สูงมุดลอดซุ้มหนามแหวกพงหญ้าเบียดหลืบซอกหินจิปาถะสารพัดความวิบากของเส้นทางหลงสำรวจนักรบสองเพศต้องสัมผัสซึ่งกันและกันเนื้อตัวแนบชิดเสียดสีกระแทกกระทบจับต้องถูไถยังไม่ตั้งใจความมืดทำให้รอดพ้นจากสายตาคู่อื่นๆแม้แต่คู่ตัวเองยังเห็นเพียงลางๆจนถึงแล้วค่ะไอ้ป้าวือเอ่ยปากบอกไอ้เล็กเมื่อเส้นทางเดินมาถึงหน้าผาไม่สูงนักความสูงระดับอกผู้ชายไอ้เล็กมองไม่เห็นวิธีที่จะไต่ขึ้นไปได้อย่างไรสำรวจซ้ายขวาอย่างรวดเร็วว้ามืดชิบหายเลยขึ้นได้ไงล่ะป้าวือไม่ใช่ไอ้เล็กถามคนเดียวเสียงทั้งสองปีกไซเสียกับไอ้เปียกสังยากับไอ้นิดก็เช่นเดียวกันเอาไงดีขึ้นไงดีมีแต่เสียงฝ่ายชายในขณะที่ฝ่ายหญิงก็ผดร้อนระลื่นไอ้คะปาวือจะปีนขึ้นไปก่อนเดี๋ยวไอ้ให้ปาวือขี่คอขึ้นไปก่อนนะเฮ้ยไม่ได้ปาวือแบบนี้คนไทยเขาถือแต่มงไม่ถือนี่คะไม่ได้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 เด็ดขาดเอางี้ให้ไอ้เหยียบบ่าปาวือขึ้นไปก่อนสาวมงทำท่ากระเงากระงอดเมื่อความคิดไม่สมประสงค์สุดท้ายก็ต้องจำยอมเพราะคู่ตกลงกันใช้วิธีนี้เสียงไอ้เปียกซึ่งได้ปีนข้ามขึ้นไปกอดร้องเรียกให้ใส่เสียใช้เท้าช่วยยันหน้าผาตอนชุดมือด้วยดังเย้ยวๆอยู่ไม่นานนักปรากฏเสียงคนล้มตามกันเมื่อมีอาการเสียหลักถ้าแยกเสียงไม่ผิดก็พอจะเชื่อได้ว่าผู้หญิงต้องล้มทับผู้ชายแน่เพราะคำพูดที่ฝ่ายชายบอกว่าอยู่อย่างนี้นานๆก็ได้นะอ้ายชอบนี่แหละสาวเจ้าจึงรู้สึกตัวผละออกมาแม้จะเสียดายด้วยก็ตามทีต่อไปเลยค่ะอ้ายซินวาเดินผ่านคู่ของไซเสียจุงมือจ่ายยุทธพงศ์นำขบวนล่วงหน้าไปก่อนพวกตามหลังหมดเวลาจึงต้องเร่งฝีเท้าเข้าสู่จุดวางตัวในรูปขบวนอย่างเร่งด่วนทันที
แสงไฟตะเกียงดวงเล็กๆซ้ายมือนั่นไงบ้านพ่อเฒ่าวางองสายลับ MC12เดี๋ยวไอ้คอยอยู่ที่นี่ก่อนนะคะสินวาเข้าไปดูร้านเราเองหญิงสาวบีบมือชายหนุ่มแน่นด้วยความเสน่หาซะมากกว่าจะคิดว่าอาวรณ์ที่ต้องจากกันนักดาบรับจ้างพยายามเบือนหน้าหนีความเป็นยักษ์ขโมยขี่โดยไม่ให้อีกฝ่ายรู้ตัวในใจเฝ้าแต่ภาวนาขอให้โลกจงมืดมิดอย่างยามนี้ไปจนตลอดนิรันดร์กาลเถิดจะได้ไม่ต้องมาเสียสุขภาพจิตยามเห็นหน้าคนไม่ถูกสเปคอย่างนี้อีกสินวาผ่าไปอย่างรวดเร็วและเงียบกริบได้ยินเสียงพรรคพวกที่มาด้วยกันชุดคู่ของตัวเองเข้าหาแรงกำบังไม่ไกลนักไอ้ถือโอกาสนะเสียงดังหน้าใสเสียแบบนี้คนอื่นก็รู้หมดสิไอ้แกล้งใสเสียสิคะแม่อย่าสิอย่าค่ะไม่เห็นต้องแปลเลยอธิบายอะไรอีกเลยจ่ายุทธพงศ์นั่งฟังอยู่ทางขวาไอ้นิดนั่งฟังทางซ้ายมีสังยาตะกองแนบอกอยู่เสียงก้อนหินล่นตุบตับโถไอ้เวนหมูจะหามดานาคารเข้ามาสอดไอ้เปียกบ่นเป็นหมีกินพึ่งเสียงใสเสียทุบผลักๆลงบนยอดอกแล้วหัวเราะคิกคักยังมีความสุขใครจะหามหมูคะไอ้ผู้หญิงมงไม่รู้เรื่องภาษิตพื้นบ้านแบบไทยๆเลยพาซื่อถามไอ้เปียกไม่ตอบใช้พละกำลังล้างล่างอวบของหญิงสาวตามลงไปอีกครั้งนักล่ารับจ้างไม่อายกันอยู่แล้วเรื่องอย่างนี้แต่สาวมงอายเรื่องจึงลงเอยไม่ได้สักที